ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะกับผู้ชมทุกวัยหนึ่งสองสามแรงกิ้งโชว์อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นถ้าคุณสามารถข้ามผ่านอคติไปได้คุณก็จะเห็นความจริงและนี่คือรายการ1 2 3 Ranking Show สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทุกวันอังคารเวลา 20:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับนี่คือรายการจัดอันดับสนุกสนุกสำหรับทุกครอบครัวครับคุณผู้ชมครับวันนี้หัวข้อในการจัดอันดับของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องการนอนเป็นหลักคุณผู้ชมคนจะได้นอนหรือไม่ได้นอนบางทีอาชีพเนี่ยมันก็มีผลนะบางทีอาชีพของเขาก็เป็นตัวบังคับจริงๆเขาก็อยากจะนอนแต่เขานอนไม่ได้เพราะอาชีพมันบังคับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับมีหลากหลายอาชีพมาให้เลือกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับต้องฟังเรื่องราวเขาให้ดีแล้วคุณผู้ชมจะสามารถจัดอันดับได้หรือไม่วันนี้นะครับขอใจช่วยนะครับมาถึงแรงกิ้งทีมของเราวันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่อยู่ทางนี้เลยครับแรงกิ้งทีมสวัสดีครับวันนี้หัวข้อการจัดอันดับของเราเกี่ยวกับเรื่องการนอนผมถามแรงกิ้งทีมเลยนะในตั้งแต่ทำงานในวงการมาเคยอดหลับอดนอนมากที่สุดกี่ชั่วโมงทั้งชีวิตเนี่ยที่คิดว่าไม่เอาอีกแล้วคือถ่าย MV แล้วถ่ายยาวเลยประมาณ30ชั่วโมงหลับ30ชั่วโมง MV อะไรทำไมถ่ายนานขนาดนั้นเผอิญว่าเขาอะอยากได้พระอาทิตย์ขึ้นด้วยก็เลยต้องถ่ายไปเรื่อยๆจนถึงเช้าอีกวันนึงแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือพระอาทิตย์ขึ้นก็คือมีจูจีกับพระเอกเอ่ยอะไรเอ่ยนึงออกมาแบบพระอาทิตย์ขึ้นก็เลย30ชั่วโมงใช่ค่ะคุณนุ้ยนุ้ยเหรอฮะพักผ่อนน้อยอยู่แล้วนะฮะแต่เป็นคนที่จะแยกว่าถ้าทำงานก็คือถึงจะนอนน้อยเราก็จะตั้งใจทำงานเราก็จะต้องมีพลังในการทำงานไม่ได้ด่าใครเนาะเพราะว่าเราจะแยกแยะออกว่าการทำงานการนอนเนี่ยมันเดี๋ยวทำงานอยู่และหัวข้อปริศนาของเราในวันนี้ก็คือคนอดนอนปริศนาคนไหนที่อดนอนได้นานที่สุดซึ่งปริศนาทั้ง5ท่านที่มาในรายการของเราในค่ำคืนนี้มีด้วยกันมากมายหลากหลายอาชีพเลยล่ะครับแต่บอกเลยครับว่าอาชีพของพวกเขาสำคัญกับคุณผู้ชมไม่น้อยเพราะบางคนต้องอดนอนเพื่อมอบความสุขให้กับพวกเรานั่นเองเรียกว่าต้องทั้งอึดทั้งถึกกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ทว่าปริศนาท่านไหนจะสามารถอดนอนได้นานที่สุดคุณผู้ชมต้องหาเบาะแสจากพวกเขาให้ดีนะครับกับคนอดนอนปริศนาคนที่1ของเราในค่ำคืนนี้ก็คือคุณหมอแล็บนักเทคนิคการแพทย์เจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้าเพจชื่อดังที่ให้สาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพที่มียอดผู้เข้ามาติดตามมากกว่า2ล้านคนแต่ทว่าในวันนี้เขาจะเป็นปริศนาที่สามารถอดนอนได้นานที่สุดหรือไม่ไปพบกับเขากันเลยครับอย่าสิจอบสิแนมกันลายเด้อคุณตำรวจเห็นหน้ากับมีแต่สิตรวจโอ้ยปวดหัวหลายตรวจไปเบิดนำต้นนำโตตรวจหอดรถมอเตอร์ไซค์แต่ตรวจดูลายกะแม่นตรวจเหี่ยวนี่ล่ะครับกะบ่ได้จมดอกเดที่เห็นเดินแซกะย้อนว่าผมนั้นกำลังคอยรู้สึกวูบวูบย้ำยางเขาใกล้สันเดผมบ่ได้เสพผมบ่ได้เสพที่หน้ามันเด็บกะย้อนว่าบ่ได้นอนบ่ได้ยุ่งบ่ได้เกี่ยวบ่ได้หลอตาคอยสิเป็นแบบนี้แต่เป็นคนดีและคิดดีเสมอมันต้องตื่นแต่เช้าเข้างานทุกวันก็เลยคือบ่ได้นอนผมนั่นก็แค่
ือสายล้อนแต่ผมบ่ได้เสขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณหมอแล็บแพนด้าสวัสดีครับถือว่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงของพี่หมอเลยใช่คือมีแรงบันดาลใจคือเวลาเราลงเวรมาเนี่ยขับรถไปเจอด่านทีไรโดนตรวจทุกครั้งตำรวจบอกว่าเฮ้ยคุณเสพมาหรือเปล่าแล้วก็บอกผมบ่ได้เสพเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นผมบ่ได้เสพมันโดนหลายครั้งมากเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราแต่งเพลงเลยดีกว่าเป็นผมบอกได้เสพแล้วอย่างหนึ่งคือเราอยากร้องเพลงเป็นแบบนักร้องร้อยล้านวิวบ้างตอนนี้กี่วิวแล้วฮะตอนนี้มี8ล้านวิวแล้ว8ล้านวิว8ล้านวิวแล้วโอ้โหนี่เยอะเหมือนกันนะครับผมต้องถามเรื่องชื่อก่อนหมอแล็บแพนด้าชื่อจริงๆพี่คือชื่อจริงๆชื่อภาคภูมิเดชหัสดินครับคืออันนี้คือชื่อจริงๆเลยแล้วทำไมต้องเป็นหมอแล็บแพนด้าคือหมอแล็บเนี่ยคือเวลาเราไปในโรงพยาบาลเนี่ยครับเราจะทำงานอยู่ในห้องแล็บตรวจเลือดตรวจนั่นตรวจนี่คนก็เห็นเขาก็บอกเฮ้ยเห็นคนใส่เสื้อกาวเขาบอกหมอแล็บทำงานอยู่ในห้องแล็บต้องเป็นหมอเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าหมอแล็บเหมือนหมอยาเงี้ยครับหมอยาหมอดูหมอดินหมอทุกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้เนี่ยตาดำๆทำไมต้องก็คือบุคลากรทางการแพทย์อะครับจะอดนอนเยอะมากมันก็เลยเหมือนแพนด้าคนก็เลยเรียกว่าเฮ้ยหมอแล็บแพนด้าก็เลยเป็นที่มาของหมอแล็บแพนด้าเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยเคยแบบเนี้ยขนาดจริงๆอะทำงานในแล็บเนี่ยไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะเห็นบอกมีอุบัติเหตุด้วยคืออะไรฮะพี่หมอเวลาเราเจาะเลือดเนี่ยครับเวลาเราจะถอนเข็มออกอะเราต้องปลดสายรัดตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าทูนิเก้สายรัดแขนนะครับที่ทำให้เห็นเส้นเลือดอะเวลาเราจะตื่นเราต้องปลดก่อนทีนี้เราแบบมือใหม่ตอนนั้นมือใหม่ดึงเข็มออกเลยไม่ได้ปรากฏว่ามันเกิดแรงดันครับเลือดพุ่งปรี๊ดเข้าหน้าเลยโอ้แล้วคนไข้ไม่เออเขาไม่ตกใจฮะเขาก็ตกใจเราก็ตกใจต่างคนต่างตกใจมีเรื่องหลายอย่างครับเห็นบอกไม่ใช่แค่เลือดพุ่งอย่างเดียวในขณะที่ตรวจเลือดอยู่ครับเห็นบอกว่าเลือดเคยกระเด็นกระเด็นเข้าปากปวดอัสวะเนี่ยครับบางทีปึ้งกระเด็นเข้าปากก็มีแล้วทำไงฮะแล้วตรวจโอ้รีบไปล้างดิครับรีบล้างมันจะมีสายยางฉีดอยู่บริเวณก๊อกน้ำมาให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดล้างเบื้องต้นแล้วก็รีบไปกินยาต้องกินยาต้านอะไรก็ว่าไปครับไอ้ที่เราเล่ากันมาคือคุณผู้ชมเราก็เลยจะบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับเป็นบุคลากรที่ทำงานและเสียสละเยอะมากที่สุดครับผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอชื่นชมนะฮะขออดหลับอดนอนเพื่อผู้อื่นจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยอ่ะแต่วันนี้คนอดหลับอดนอนเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าใจต้องแข็งพอสมควรลองจ้องตาแข่งกันจ้องตากันเนี่ยเอางี้ดีกว่าเขาแน่เป็นคนตาแข็งนะน้องจิ๊บผมจิตวิทยาดีจ้องตาพี่หมอแล็บถ้าพี่หมอแล็บกระพริบตาถือว่าพี่อ่ะแพ้พี่เป็นพวกนอนน้อยจิ๊บมาได้ครับมาจิ๊บได้จิ๊บมาเพราะว่าคนนอนน้อยมันจะไม่ค่อยมีสติพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วห้ามกระพริบตานะดูดีๆนะครับทีมงานครับพร้อมแล้วเริ่มครับถ้าจิ๊บแพ้ส่งพี่คริสต่อใช่มากูยิงเลยเออใครกระพริบตาก่อนต้องกระดาษหมอจ้องเหมือนไม่ได้ง่วงอ่ะแล้วผมบอกเลยถ้าเกิดหมอแพ้แจ็คก่อนหมอไม่น่าง่วงแล้วแต่อย่างนี้หมอเหมือนไม่ได้ง่วงแล้วอะไรนะแต่หมอแล้วเอาวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยดีกว่าผมอยากถามนิดนึงครับคุณหมอครับผมเวลาที่คุณอยู่ในแล็บอ่ะครับไอ้ขั้นตอนในการตรวจเชื้อเนี่ยมันตรวจนานที่สุดเลยอ่ะมันกี่ชั่วโมงเชื้อที่มันตรวจยากๆแล้วมันต้องเอาผลเลยอ่ะคือขั้นต่ำอะครับ3ชั่วโมงครึ่งสำหรับแล็บที่ผมอยู่นะแล้วตรวจคิดดูว่ารายนึงอะ3ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับครับวันนึงผมตรวจ 2,000 รายอุ้ยเจมส์วิเคราะห์เลยดีกว่าอันดับที่ผมว่าหมอนะอยู่ประมาณ3เพราะว่าคนอย่างเงี้ยคือเขาต้องมีสติในการทำงานสูงผลการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยวัดเป็นตัวเลขเป็นตรรกะที่แม่นยำถ้าความเบอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้วิชาชีพเขาผิดพลาดเนี่ยความรับผิดชอบเขาสูงมากเพราะว่ากว่าที่เรื่องของคนไข้คนนึงเนี่ยจะไปถึงคุณหมอเพื่อวินิจฉัยมันต้องผ่านกระบวนการเขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำตอบสูงสุดอาชีพเขาเนี่ยทำงานเยอะไม่ได้ผมว่าเต็มที่เลยนะเต็มที่คนเนี้ยไม่ควรเกิน48ชั่วโมงหรือ2วันโอเคขอบคุณมากครับคุณหมอครับจากประสบการณ์การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ของคุณหมอแล็บจะช่วยให้อยู่ในแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่ต้องไปลุ้นกันต่อครับ
มาต่อกันที่คนอดนอนปริศนาคนที่2คุณมาฮาดีหนุ่มรปภ.หน้าซื่อสุดอารมณ์ดีที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับใครหลายๆคนที่ผ่านไปผ่านมาภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งลีลาการให้บริการของเขานั้นบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นไปหาคำตอบจากเขากันเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับชื่อนายมาดีตอลอครับอายุ29ปีครับพออยู่นราธิวาสอำเภอระแงะครับอาชีพเป็นรปภ.ครับโอเคทำงานเป็นรปภ.มาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ10ปีครับ10ปี10ปีเห็นบอกว่ายามกับรปภ.ไม่เหมือนกันถ้ายามอยู่ในป้อมทำอะไรฮะก็ปฏิบัติลาแต่รปภ.ถ้าเป็นยามเนี่ยคือนอนอยู่ในป้อมถ้ารปภ.ฮะรปภ.ต้องวิ่งต้องบริการลูกค้ายังรถมาโบกไงรถมาลดมาตับเบรกครับสมมติมีลูกค้าเนี่ยลูกบ้านเราเนี่ยเดินเข้าไปหรือว่าลูกค้ามาที่โรงพยาบาลคือจะทักทายเขายังไงฮะสวัสดีครับมาหาใครครับไม่ต้องมาหาใครไม่หาหมอไม่ดีเวลาโบกรถเนี่ยคุณเนี่ยคือที่หาดใหญ่เนี่ยคือคุณจะขึ้นชื่อมากในการลีลาในการโบกรถมีไหมไหนโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นไงมีครับเป็นต้องมีจังหวะไหมต้องมีจังหวะลูกไม่มีครับไอ้ไอ้น้องน้องไอ้รถได้ครับอยู่ข้างหลังก็ได้ครับไปไปไปจังหวะเอาดูจังหวะเอาจังหวะหน่อยจังหวะมาลองดูเอาไอ้เดี๋ยวเหลี่ยมทันเด้เหลี่ยมทันเด้จอดไหนน้องจอดไหนล่ะไม่ก่อนแล้วไอ้ก็ได้ครับจอดไหนอ่ะไปดูหน้าไปครับไปครับไปครับจะไปเลยไปเลยคันใหม่มาคันใหม่มาหลังเลยนะทำอะไรทำอะไรเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวขามือล้มเลยล้มเลยตลกอ่ะโอ้ยคือมาดีทำไมต้องมีแบบลีลาต้องผิวผิวเพี้ยวเพี้ยวตอนนี้ก็ลูกค้าต้องอารมณ์ดีด้วยเขามีกำลังใจชีวิตเขาก็มาไปหาหมอต้องเสียตังค์ให้กำลังใจเขาสร้างความใจคือมาดีเนี่ยเขาอยากสร้างรอยยิ้มให้กับแขกหรือคนไข้ที่มาใช่ไหมให้เวลาเขามีรอยยิ้มเนี่ยเราก็โบก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 คือรปภ.คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนเยอะมากนะการที่คุณอยู่ในกะดึกดึกดื่นแล้วคุณจะไม่หลับเนี่ยโหมันยากมากเห็นบอกมีเทคนิคในการที่ทำให้ตาเนี่ยแข็งได้ให้แบบตื่นอยู่ตลอดเวลาชูกำลังเหรอเออทำไงอะทำยังไงกินมะม่วงกินอะไรนะมะม่วงเปรี้ยวกินมะม่วงกินมะม่วงก็ทำให้กินมะม่วงแล้วกินอะไรอีกมะนาวแล้วกินมะนาวด้วยมะนาวจริงป่ะคือถ้ากินมะม่วงแล้วกินมะนาวนี่คือจะทำให้ตื่นตาสว่างครับเดี๋ยวแรงกิ้งลองดูพี่ซีครับผมมีบททดสอบว่าไอ้มะม่วงเบาใช่ไหมฮะกับไอ้มะนาวเนี่ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าเวลากินมันเปรี้ยวหรือเปล่า อยากให้พี่คริสลองทานสักอย่างนึงครับอยากรู้ว่าเวลาเปรี้ยวเสียงพี่ออกยังไงครับไม่มันสายพันธุ์มันแรงเปล่ามะม่วงหาวมะนาวหี่อะไรเนี่ยมะนาวโหเวลาเปรี้ยวทุกคนมันจะมีเสียงไงแบบอะไรเงี้ยอยากฟังเสียงพี่คริสตอนที่แบบทานแล้วแบบมันจะเปรี้ยวแล้วพี่จะมีเสียงไงครับอืมโหโอ้ยโอ้ยเปรี้ยวมากคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวทำอะไรเอาพี่ซีลองกินกินเปรี้ยวไหมอยากรู้ว่าเวลาพี่ทานเปรี้ยวแล้วเสียงพี่เป็นยังไงเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่คริสแล้วอร่อยโอ้โหเปรี้ยวทีนี้ผมอยากให้ผัดกันกินโอ้เปรี้ยวพี่คิดทีนึงพี่ซีทีนึงพี่คิดทีนึงพี่ซีทีนึงเจมเจมเขาบอกให้ทำอะไรคุณก็ทำไปเถอะเร็วเร็วเร็วเก่งเนาะเร็วก็ทำเอาใครก่อนเอาใครก่อนใครเริ่มก่อนคุณกินเลยคุณกินเลยทีมงานอัดเสียงกันไปเลยโอ้หุยโอ้โอ้โหเปรี้ยวมากเลยครับแกทำอย่างนี้เขาไม่ได้อีบ้ามึงนี่อีบ้าเขาเป็นผู้หญิงนะแจ็คก็เห็นมะนาวรอนานดมเลยนี่ก็เปรี้ยวมาเนี่ยเดี๋ยวแล้วคุณมาดี
ทำไมทานในนี้มันตื่นนะฮะตื่นครับจริงเหรอคุณทานอย่างนี้เลยเหรออื้อร้อยร้อยลองดูเปรี้ยวอ่ะครับเปรี้ยวเฮ้ยเปรี้ยวพี่คุณนุ้ยผมวิเคราะห์เลยพี่มาฮาดีอ่ะเคยทำงานควงกี่กะเขาห้ามมีกฎไหมมีกฎไหมห้ามเกินกี่กะสามกะสามกะสามกะกลางวันหนึ่งกลางคืนหนึ่งพี่มีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดไหมมีครับคิดว่าพี่มาดีเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนน่ารักอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ไหวเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ไหวสมมติหลังจากสามกะแล้วมีคนให้เขาแบบต่ออ่ะเขาบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วผมขอโทษนะครับแล้วเขากลับเลยเขาไม่เอาจริงๆแล้วก็จะพูดแบบยิ้มคนก็จะปล่อยเขาไปเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นอย่างนั้นเลยเรียบร้อยเลยคุณคิดว่าน่าจะเป็นอันดับที่ประมาณ3ค่ะขอบคุณมากครับคุณมาดีครับครับนี่คุณผู้ชมคิดว่าร.ป.ภ.หนุ่มหน้าซื่อคนนี้จะอดนอนได้นานที่สุดหรือไม่อดใจรอลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ